สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Don't Starve อีกเช่นเคยในครั้งนี้เราจะมาแนะนำเมนูอาหารซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กของเกมนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือพาวเดอร์เค้กนั่นเองหลายคนพอได้ยินว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กเนี่ยอาจจะคิดว่าเมนูมันต้องเด็ดดวงแน่ๆเลยไม่เพิ่มความหิวกระหายสุดก็ต้องเพิ่มเลือดหรือสติกันแบบพรวดๆอย่างแน่นอนแต่ขอท้วงก่อนเลยว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่ว่ามาอ้าวแล้วมันมีดียังไงล่ะถึงได้เป็นเมนูพิเศษของทางผู้พัฒนาเกมก็เพราะว่ามันมีอายุยาวนานสุดๆจนเกือบเรียกได้ว่าเป็นอมตะเลยนี่แหละตัวมันเองเนี่ยกินแล้วเพิ่มความหิวและสมอง0แถมยังลดเลือดอีก3พอยต์อีกต่างหากเรียกได้ว่าประโยชน์เรื่องความอยู่รอดนั้นเป็น0เลยก็ว่าได้แต่เรื่องความอึดถึกทนทานเนี่ยต้องยกให้เขาเลยนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องเมนูอาหารอยู่นะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกว่าพาวเดอร์เค้กจะเน่าเสียได้เนี่ยต้องใช้เวลาถึง 2,500 ชั่วโมงหรือมากกว่า104วันในการเล่นเกมเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่รวมปัจจัยในฤดูหนาวและฤดูร้อนที่ส่งผลต่อระยะเวลาในการเก็บรักษาอาหารด้วยนะบอกเลยว่าข้อมูลเรื่องวันเวลาเนี่ยอ้างอิงมาจากเว็บไซต์วิกิเอียนะคะส่วนตัวไม่เคยลองรอให้มันเน่าดูเองถ้าลองทำดูก่อนแล้วค่อยมาอัพคลิปเนี่ยอาจจะได้ดูคลิปใหม่ทีปีหน้าเลยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเล่าถึงความเป็นมาของเมนูนี้กันก่อนดีกว่าว่าทำไมผู้พัฒนาเนี่ยถึงได้เลือกเมนูหน้าตาธรรมดาดูไม่มีอะไรดีแบบนี้ให้กลายเป็นอีสเตอร์เอ็กของเกมไปได้เมนู Powder Cake ถูกใส่เข้าไปในเกม Don't Starve ในฐานะที่เป็นมุกตลกภายในของในหมู่ผู้พัฒนาเกมเองเพื่อเป็นการล้อเลียนขนม Twinkies เพื่อนๆสังเกตไหมว่าเมนู Powder Cake เนี่ยมีลักษณะเหมือนกับขนม Twinkies ยอดฮิตของฝรั่งเอามากๆเลยหลายคนน่าจะเคยเห็นกันบ่อยๆตามหนังฝรั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Ghostbuster Zombieland และอื่นๆอีกมากมายโดยเป็นขนมเค้กสอดไส้ครีมหลายรสมีทั้งไส้ครีมสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตแยมแล้วก็นู่นนี่อีกมากมายถ้าจะให้พูดง่ายๆเนี่ยก็คล้ายๆกับขนมยูโรคัสตาร์ดเค้กบ้านเรานั่นแหละแต่เราจะไม่พูดเยอะเพราะเขาไม่ได้จ่ายตามตำนานชาวบ้านว่ากันเป็นตำนานเลยนะ wow. ว่ากันว่าไอ้เจ้าขนม Twinkies เนี่ยไม่มีวันเสียแต่ความจริงแล้วเรื่องนี้ไม่จริงนะเพราะว่ามันมีอายุการเก็บรักษาเพียง25วันเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดมันถูกบรรจุอยู่ในแพ็กเกจอย่างดีไม่มีการบุบสลายมันจะสามารถอยู่ได้ไม่เน่าเสียหรือว่าสูญเสียรสชาติเดิมเกิน30ปีเลยทีเดียวเหมาะกับการซื้อตุนเก็บไว้ช่วงน้ำท่วมสุดเมื่อได้ฟังถึงที่มาของมันแล้วก็น่าจะอยากลองทำขึ้นมากันบ้างแล้วใช่ไหมบอกเลยว่าวิธีการทำเนี่ยถือว่าไม่ยากเย็นถ้าเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่เราสามารถนำมันไปใช้ได้ตลอดการโดยเราจำเป็นต้องมีครอกพอตก่อนตามด้วยวัตถุดิบอย่าง1ข้าวโพด2น้ำผึ้งและ3กิ่งไม้ส่วนวัตถุดิบชิ้นที่4เนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ผักผลไม้ไข่เนื้อสัตว์ปลาหรือแม้กระทั่งแมนเดรกก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะให้แนะนำเนี่ยก็ขอแนะนำให้ใส่กิ่งไม้ไปนั่นแหละจบง่ายดีไม่รู้ว่าจะสรรหาอย่างอื่นมาใส่ให้มันยากทำไม แถมสำหรับใครที่อยากลองใส่วัตถุดิบอื่นๆก็ยังมีข้อควรระวังอยู่นิดนึงด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคืออะไรโดยเราจะทำการทดลองทำเมนูพาวเดอร์เค้กโดยเปลี่ยนวัตถุดิบทางเลือกชิ้นที่4ให้ไม่เหมือนกันเลยสักหม้อหม้อแรกเราใส่วัตถุดิบชิ้นที่4เป็นกิ่งไม้ธรรมดานี่แหละเมื่อต้มออกมาก็ได้พาวเดอร์เค้กเลยถือว่าไม่มีปัญหาส่วนหม้อที่2เราใส่วัตถุดิบชิ้นที่4เป็นผักเมื่อต้มออกมาก็ได้พาวเดอร์เค้กเช่นเดียวกันหม้อที่3ใส่วัตถุดิบชิ้นที่4เป็นผลไม้
อันนี้ไม่น่าใช่เมนู powder cake ที่เราต้องการนะนี่มันเมนู fish stick นี่นะไหนๆงั้นอีกหม้อหนึ่งล่ะอ้อยอะไรอีกแล้วเนี่ย oh, no. นี่มันเมนูฟิชทาโก้ไม่ใช่เหรอมาไงเนี่ยหลงเหรอก็อย่างที่บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะว่าการใส่วัตถุดิบแปลกๆเนี่ยมีข้อระวังอยู่บ้างเพราะว่าอาจออกเป็นเมนูอื่นแทนได้นั่นเองโดยสำหรับเมนู powder cake เนี่ยคือถ้าเกิดเราใส่ปลาเป็นวัตถุดิบชิ้นที่4จะมีโอกาสออกเป็นฟิชสติ๊กและฟิชทาโก้ได้ถึง 33% ด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงไม่แนะนำให้ใส่เมนูปลาเนาะเพราะว่าอาจเสี่ยงโดนเด้งกลายเป็นเมนูอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจได้นั่นเองค่ะส่วนวัตถุดิบต้องห้ามอีกอย่างนึงก็คือแมนเดรกนั่นเองเพราะว่ามีโอกาสโดนเด้งกลายเป็นแมนเดรกซุปได้ถึง 50% เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรใส่ค่ะแต่ถึงยังไงก็คงไม่มีคนลงทุนเอาของหายากอย่างแมนเดรกเนี่ยมาทำพาวเดอร์เค้กอยู่แล้วเนาะ เอาเธอเตือนไว้ก่อนเฉยหลังจากที่เราได้ฟังประวัติความเป็นมาและวิธีการทำกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างดีกว่าว่าเมนูที่ไม่เพิ่มทั้งความหิวและสติแถมยังลดเลือดอีกต่างหากแต่มีความอึดถึกทนทานแบบนี้สามารถนำไปใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้างโดยวิธีการที่เพลเยอร์นิยมใช้กันมากที่สุดเลยก็คือการใช้เป็น everlasting bait หรือเหยื่อที่ไม่มีวันเน่าเสียตลอดกาลนั่นเองในเมื่อเรากินเข้าไปแล้วไม่มีประโยชน์ต่อตัวละครงั้นเราเอาไปใช้ล่อสัตว์หรือมอนสเตอร์ดีกว่าโดยวิธีการทำเบดแบบง่ายๆก็เพียงแค่มี powder cake 1ชิ้นและกำแพงหินจำนวนเพียงพอที่จะล้อม powder cake ได้แบบไม่มีช่องโหว่อย่างต่ำที่สุดก็ใช้กำแพงหินทั้งหมด8ชิ้นกำแพงหิน6ชิ้นใช้คัสโตน2ก้อนโดยคัสโตนแต่ละชิ้นทำมาจากหินทั้งหมด3ก้อนเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราต้องมีหิน12ก้อนในการทำกำแพงที่เล็กที่สุดที่สามารถล้อม powder cake ได้มิดแล้วเหยื่อ powder cake นี้สามารถใช้เป็นเบดล่อสัตว์หรือมอนสเตอร์ตัวไหนได้บ้างล่ะงั้นเดี๋ยวเรามาชมการทดลองกันหน่อยดีกว่าค่ะขอบอกไว้ก่อนว่าสัตว์และมอนสเตอร์ที่เราจะมาทำการทดลองกันในครั้งนี้เราเลือกมาเฉพาะชนิดที่สามารถกินอาหารบนพื้นได้เท่านั้นไม่นับพวกช้างควายที่ไม่กินอาหารบนพื้นนะเพราะว่าถ้ามันไม่กินอาหารบนพื้นเนี่ยมันก็คงไม่เดินมากินพาวเดอร์เค้กของเราอยู่แล้วสัตว์ตัวแรกที่เราจะมาทำการทดลองกันในครั้งนี้เลยก็คือเจ้าหมูนั่นเองมีฮังกรีกันเลยทีเดียวหมูเนี่ยใช้พาวเดอร์เค้กล่อลวงได้ไม่ต้องสงสัยเพราะเจ้าหมูเนี่ยแรกทุกอย่างอยู่แล้วยกเว้นขี้โอเคเรามาดูตัวที่2กันต่อเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือเจ้าไก่นั่นเองปกติเห็นมันกินแต่เบอร์รี่มาดูกันสิว่ามันกินพาวเดอร์เค้กด้วยหรือเปล่าเดินผ่านไปอย่างไม่มีเยื่อใยโอเคมันไม่กินแล้วจะกระต่ายล่ะอ้าวมาให้ความร่วมมือกันเลยตื่นมาก่อนเร็วโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนเย็นที่มันตื่นแล้วกันเนาะไปสัตว์ตัวถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะเจ้า lobster หินหรือ rock lobster ที่ปกติแล้วกินแต่หินเนี่ยจะติดใจใน powder cake เหมือนตัวอื่นๆด้วยหรือเปล่าดูเหมือนว่า powder cake จะดูไม่น่าอร่อยเท่าหินที่มันเคยกินนะต่อไปมาดูเจ้าแมวแคทคูนกันบ้างโดยปกติแล้วมันชอบกินพวกผีเสื้อตุ่นกระต่ายนกและอื่นๆแต่มันจะกิน powder cake ด้วยหรือเปล่านะจะแดกแต่ผีเสื้อนะถ้าจะไม่เวิร์กส่วนสัตว์ตัวสุดท้ายที่เราจะมาทำการทดลองคือหมูผู้พิทักษ์หรือการ์เดียนพิกมันเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับหมูก็จริงแต่ไม่เคยเห็นมันกินอะไรตามพื้นเหมือนกันวันๆเอาแต่ไล่ต่อยชาวบ้านไปทั่วหรือเรียกง่ายๆว่าหมูคิดบวกคือคิดจะบวกกับชาวบ้านเขาไปทั่วนั่นแหละมาดูซิว่ามันจะสนใจในพาวเดอร์เค้กของเราไหม
คได้คำตอบแล้วสรุปว่าสิ่งที่มันสนใจกว่า powder cake ก็คือนั่นเองสรุปว่าเมื่อสักครู่นี้ที่วิ่งไล่กับเจ้าหมูผู้พิทักษ์ยันเย็นเราก็ได้รู้ว่าเจ้ากระต่ายก็สามารถล่อลวงได้ด้วย powder cake เช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะมาถึงการทดลองกับมอนสเตอร์กันบ้างเรามาดูกันสิว่า powder cake จะสามารถดึงดูดมอนสเตอร์ตัวไหนได้บ้างมอนสเตอร์เซตแรกของเราก็คือแมงมุมและแมงมุมนักรบซึ่งเป็นมอนสเตอร์พื้นฐานของเกมเลยก็ว่าได้ถ้าใช้พาวเดอร์เค้กล่อได้นี่สบายแล้วเนี่ยแต่ดูจากทรงแล้วก็น่าจะไม่สนใจทั้งคู่เลยแล้วมอนสเตอร์ทำอย่างค้างคาวล่ะจะล่อได้ไหมนะก็ไม่ต่างกันเลยจะกัดแต่เนี่ยไหนทดลองกับหมูไปแล้วลองกับหมาป่าดูบ้างสิสำหรับใครที่ยังไม่รู้หมูสามารถแปลงร่างกลายเป็นหมาป่าได้จากการกินเนื้อมอนสเตอร์มิทครบ4ชิ้นหรือตรงกับในคืนพระจันทร์เต็มดวงนะคะโอ้โหอันนี้ชอบมากแบบไม่ต้องสืบเข้าไปใกล้จนจะจูบปากขนาดนี้ยังไม่สนเลยเพราะฉะนั้นถือว่าผ่านฉลุยค่ะส่วนมอนสเตอร์ตัวสุดท้ายที่เราจะมาทำการทดลองกันในครั้งนี้ก็คือเจ้าเมิร์มเองเจ้าเมิร์มนี่ก็เป็นมอนสเตอร์สายคิดบวกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแค่พาวเดอร์เค้กมันไม่สนใจหรอกสรุปว่าเราก็ได้สัตว์และมอนสเตอร์ที่ผ่านเข้ารอบมาแล้วประกอบด้วยเจ้าหมูกระต่ายและหมาป่านั่นเองต่อไปเราจะมาโชว์ประโยชน์จากการใช้พาวเดอร์เค้กล่อเจ้าสัตว์เหล่านี้กันค่ะเอ้าตามมาชมกันเลยดีกว่าจากภาคทฤษฎีเรามาทำภาคปฏิบัติให้เกิดประโยชน์จริงกันเลยอย่างที่เราได้แนะนำกันไปก่อนหน้านี้เรื่องการเตรียมเหยื่อล่อและสิ่งก่อสร้างล้อไม่พร้อมความจริงแล้วเราจะใช้กำแพงอะไรก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใช้กำแพงหินเนี่ยจะช่วยให้ไฟไม่ไหม้เลยขอแนะนำเป็นกำแพงหินมากกว่ากำแพงฟางและกำแพงไม้นั่นเองเพียงแค่เรามีหมู่บ้านหมูธรรมชาติที่ตั้งอยู่ใกล้ฐานหรือหมู่บ้านหมูสร้างเองก็สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วก่อนอื่นให้สร้างกำแพงล้อมรอบเมนูพาวเดอร์เค้กให้สนิทอย่าให้มีช่องว่างใกล้ๆกับหมู่บ้านหมูอย่าให้ไกลเกินไปนะเดี๋ยวหมูจะเดินมาไม่ถึงเมื่อสร้างเสร็จแล้วหมูบริเวณใกล้เคียงก็จะเดินมาชนกำแพงเพื่อพยายามจะกินพาวเดอร์เค้กข้างในแต่เดินเข้าไปไม่ได้เลยเดินชนค้างอยู่อย่างนั้นเกิดถามว่าแล้วเราเนี่ยจะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรก็เพราะว่าหมูเป็นสัตว์กลางวันที่เข้าบ้านตอนเย็นและตอนกลางคืนแต่ถ้าเกิดเราล่อมันแบบนี้มันก็จะไม่ยอมเข้าบ้านตอนเย็นและอยู่นอกบ้านตลอดเวลาจนกว่ามันจะได้กินพาวเดอร์เค้กข้างในแต่ในเมื่อพาวเดอร์เค้กเป็นเมนูอมตะที่มีอายุกว่า 18,750 วันในเกม wow. ซึ่งเรียกง่ายๆคือไม่มีวันเน่าเสียเลยก็ว่าได้ในเมื่อมันไม่มีวันเน่าเสียทำให้หมูก็จะเดินค้างอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนไม่เข้าบ้านจนกว่ามันจะตายหรือรั้วพังจนมันสามารถเข้าไปกินพาวเดอร์เค้กข้างในได้นั่นเองเทคนิคนี้ทำให้หมูอยู่นอกบ้านพร้อมใช้งานตลอดเวลาเหมาะกับใครที่ต้องการสร้างกองกำลังป้องกันฐานจากทั้งบอสมนุษย์ต้นไม้มอนสเตอร์ดุร้ายอย่างหมาป่าหรือราชินีแมงมุมสุดในเมื่อมันไม่ยอมเข้าบ้านมันจึงสามารถเป็นเบสช่วยงานหรือช่วยสู้เพื่อเราได้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวหรือถ้าเกิดใครรวยตูดหมูก็สามารถสร้างหมวกตูดหมูมาใส่ให้มันเพื่อเพิ่มความอึดและแข็งแกร่งให้มันด้วยก็ได้ถ้าเกิดใส่ครบทุกตัวนะรับรองว่าจะมนุษย์ต้นไม้หรือราชินีมุมก็เละเป็นขี้อย่างแน่นอน wow. มาแจกอาวุธกันก่อนเดี๋ยวเราจะมาสร้างขบวนการอเวนเจอร์ผู้พิทักษ์ฐานกันบอกเลยว่าใครก็ทำอะไรฐานเราไม่ได้อะขบวนการอเวนเจอร์ชุดนี้จะแข็งแกร่งขนาดไหนเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะเฮ้ยพวกเราศัตรูบุกเอามันWe'll be right back.
็นหรือยังคะว่าขบวนการอเวนเจอร์หมู่นั้นแข็งแกร่งแค่ไหนแม้ว่ามอนสเตอร์จะบุกมาในตอนกลางคืนก็ไม่หวั่นนอกจากพาวเดอร์เค้กจะช่วยล่อให้หมูอยู่ช่วยงานเราได้ตลอดทั้งวันแล้วก็ยังช่วยล่อเวลาหมูกลายร่างกลายเป็นหมาป่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงให้สนใจพาวเดอร์เค้กข้างในมากกว่าที่จะมาโจมตีเราอีกด้วยโอ้โหอะไรจะประโยชน์สองต่อขนาดนี้หรือถ้าเกิดใครอยากสร้างกองทัพอเวนเจอร์สเปเชียลเบสตลอดเช้ากลางวันเย็นที่ไม่ใช่หมูแต่เป็นกระต่ายก็ได้เช่นเดียวกันเทคนิคนี้จะช่วยทำให้กระต่ายเนี่ยไม่เข้าบ้านในตอนเช้าและอยู่ช่วยงานเราได้ตลอดทั้งวันเช่นเดียวกับหมูนั่นเองเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าแม้จะเช้าแล้วแต่กระต่ายก็ยังคงไม่กลับเข้าบ้านแต่ยังคงพยายามเข้าไปกินพาวเดอร์เค้กข้างในอยู่เหมือนเดิมถ้าเกิดใครอยากประยุกต์ใช้กับกับดักเช่นสร้างกำแพงพาวเดอร์เค้กเอาไว้ตรงกลางโดยมีกับดักล้อมรอบเพื่อล่อพวกสัตว์เหล่านี้ให้เข้าไปเหยียบกับดักตายเพื่อฟาร์มเนื้อก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนเลยเป็นไงกันบ้างคะหวังว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะได้ความรู้และสาระประโยชน์ในการใช้พาวเดอร์เค้กกันไปบ้างไม่มากก็น้อยเนาะถ้าเกิดใครอยากให้คลิปหน้าเรามาแนะนำเทคนิคเกี่ยวกับอะไรในเกม Don't Starve ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะวันนี้เราจะขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายBye.